สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3ที่มีกำหนดการวันพฤหัสบดีนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปแล้วนะครับเพราะวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมองว่าการโหวตลงมติของรัฐสภาก่อนหน้านี้ที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญและขอให้เลื่อนการโหวตนายกรอบ3ออกไปก่อนครับพันตำรวจโทกีรบกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่ากรณีที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโหวตลงมติว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นญัตติเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับก่อนของการประชุมสภาข้อที่41คือห้ามเสนอญัตติซ้ำแบบนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมองว่าเป็นการนำข้อบังคับการประชุมมาทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังและเป็นคำขอที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้จึงได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งก็เป็นดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติการต่อไปครับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความเห็นชอบร่วมกันที่เห็นด้วยกับคำร้องเรียนของผู้ร้องที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อขอให้ชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย